ำหรับช่วงนี้นะคะเชอรี่จะขอพาคุณผู้ชมไปเปลี่ยนบรรยากาศจากการท่องเที่ยวทะเลภาคใต้ไปเป็นการล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้านกันที่คลองร้อยสายในลุ่มแม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขายังคงเก็บรักษาธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตของคนริมแม่น้ำไว้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะถึงแม้ว่าที่นี่นะคะจะไม่สวยหรูนะคะแต่ก็คงจะสร้างความสุขให้กับครอบครัวของคุณได้ค่ะวันนี้รายการชีวิตสำเร็จรูปขอพาคุณผู้ชมล่องปักใต้มากันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับคลองร้อยสายที่อยู่ในแม่น้ำตาปีค่ะดินแดนแห่งสายน้ำที่มีคลองเล็กคลองน้อยมากมายหลายร้อยสายจนได้รับขนานนามกันว่าคลองร้อยสายนั่นเองบรรยากาศของที่นี่ยังคงรักษาวิถีชีวิตของชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ริมน้ำได้เป็นอย่างดีพร้อมกับเสน่ห์ของความเป็นชนบทที่แฝงอยู่ในตัวเมืองได้อย่างลงตัวค่ะการมาเที่ยวที่นี่คุณผู้ชมจะได้นั่งเรือหางยาวล่องแม่น้ำตาปีชมบรรยากาศริมสองฝั่งข้างทางและธรรมชาติสองฝั่งคลองที่เต็มไปด้วยพืชน้ำและต้นจากซึ่งถ้าคุณมาในช่วงเวลาที่มีแดดพอสมควรเรือของที่นี่เขาก็มีบริการหมวกสารกันแดดให้คุณผู้ชมกันอีกด้วยล่ะค่ะพ้นจากลำคลองสายนี้เรือแล่นมาถึง3แยกค่ะหากไปขวาไปคลองคูขุดไปซ้ายไปคลองบางเบิดล่างบางไทรบางโพส่วนของตรงนี้นะคะสองข้างทางก็จะเป็นป่าจากร่มครึ้มที่มองผ่านเข้าไปก็จะเห็นสายลายต้นและใบจากดูสวยงามเป็นงานศิลปะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นกลายเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะแต่สำหรับชาวบ้านจากคือหนึ่งในพืชสารพัดประโยชน์ทำได้หลากหลายอย่างรวมถึงการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเขาอีกด้วยนะคะเมื่อเรามาเที่ยวที่นี่เราก็จะได้มาชมการเย็บใบจากของชาวบ้านค่ะซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านบริเวณแถวนี้โดยการเย็บจากนี้นะคะเขาไว้สำหรับมุงหลังคาบ้านหรือไว้มุงหลังคาบังกะโลนอกจากอาชีพการเย็บใบจากแล้วชาวบ้านที่นี่ก็ยังมีสวนมะพร้าวซึ่งการทำสวนมะพร้าวของคนที่นี่ปลูกเองเก็บเองก็จะลำบากเกินไปค่ะเขาก็เลยมีโรงเรียนฝึกสอนลิงเพื่อการเกษตรโดยมีการฝึกลิงไว้เก็บมะพร้าวของชาวบ้านแถวนั้นด้วยล่ะค่ะนอกจากนี้ที่นี่เขาก็ยังมีโฮมสเตย์ซึ่งเป็นธุรกิจของชาวบ้านที่ร่วมกันทำที่มีชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะเสนอสำหรับคุณผู้ชมที่อยากลองใช้ชีวิตแบบชาวบ้านเขาก็มีที่พักริมน้ำสะอาดสะอ้านที่สำคัญไม่ต้องกลัวยุงกัดนะคะเพราะเขาก็มีมุ้งไว้บริการคุณๆอีกด้วยนอกจากนั้นเรายังจะได้ลิ้มรสขนมจากฝีมือของคุณป้ารวมถึงผลไม้สดๆจากสวนและน้ำสมุนไพรไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างพวกเรากันอีกด้วยล่ะค่ะและก่อนที่จะกลับที่นี่เขาก็มีสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์น่ารักน่ารักของชาวชุมชนไว้ให้คุณได้ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นที่ระลึกได้อีกด้วยหรือจะเป็นของฝากให้เพื่อนๆก็ดีไม่น้อยเลยล่ะค่ะและสุดท้ายสิ่งที่เราจะได้รับกลับออกไปจากชุมชนคลองร้อยสายที่นี่ก็คือรอยยิ้มที่จริงใจจากชาวบ้านทุกๆคนที่จะทำให้การมาเที่ยวสุราษฎร์ครั้งนี้ของคุณได้ความประทับใจหอบกลับบ้านไปเป็นของแถมที่คุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวล่ะค่ะอิ่มกันไปแล้วใช่ไหมล่ะคะกับเรื่องราวสนุกๆและดีๆที่เราสองคนตั้งใจนำมาเสนอให้คุณผู้ชมกันในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้าเราสองคนจะมีเรื่องราวดีๆอะไรที่ทำให้ชีวิตของคุณสำเร็จรูปได้มากยิ่งขึ้นนั้นต้องห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำน่ารักน่ารักอย่างร้านดาดี้ดูที่หมู่บ้านพฤกษชาติด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ